إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير حد حد محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم وإياي บีตกวัลลฮ์พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้มีอีมานทั้งหลายผมขอสั่งเสียแกบัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกคนทุกท่านอิตตะกุลลฮ์จงเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานตะลาสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นถ้อยความที่เรานั้นสั่งใช้กันตั้งแต่ในอดีตในยุคข,ของบรรดาบรรพชนของเราท่านนาบีมฮัมศสอลลลลอฮุอะลัยฮะสสลามดั้น ได้เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างรวมถึงบรรดาบรรพชนของเราที่เป็นต้นแบบแบบอย่างให้เรานั้นได้แลเห็นถึงการสั่งใช้กันให้เป็นผู้ที่ยำเกงเป็นผู้ที่ตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สุตะลาได้ทรงกล่าวอิตะกุลลอฮักกอตุกอติอัลลอฮ์ทรงบอกกับพวกเราให้เราเป็นผู้ที่ยำเกงต่ออัลลอฮ์บนสัจธรรมความจริง ให้ยำเกงต่ออัลลอฮ์คนที่ตักวาคนที่ยำเกงคำพูดนี้หลายคนก็พูดเรานั้นได้ยินกันคุ้นหูการที่ตักวาการที่ยำเกงต่ออัลลอฮ์สุบตาลาคืออะไรอ่ะทำไมเราต้องแสวงหาละ่ะก็เพราะไอ้ความยำเกงนี่แหละมันคือสิ่งที่จะเป็นสเสบียงให้กับเราในโลกหน้าอาคิรอพี่น้องครับเพราะฉะนั้นด้วยกับความยำเกงคือการที่เรานั้นเนี่ยตามสิ่งที่อัลลอฮ์สุบตาลาได้ทรงสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์สุบตาลานั้นได้ทรงสั่งห้าม นี่แหละคือความยำเกรงเราใช้ชีวิตในดุนยานี้จะ10ปี20ปี30 40, 40, 50, 60, 50, 60, ปี40ปี50ปี60ปีด้วยกับฮะดิษสองท่านนาบีมุมมมมมฮัมมัดสโลลฮวยเลวสัลามบอกอุมมะประชาชาติของฉันนะครับ60 70ก็ถึงอายันแล้วแต่ในขณะเดียวกันไอตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่อยู่ในดุนยานี้เราจะต้องเป็นผู้ที่ทบทวนเราต้องเป็นผู้ที่ยำเกรงต้องเป็นผู้ที่หาคำตอบ ให้ได้ว่าอัลลอซุสปตะลานั้นได้ทรงสร้างเรามาเนี่ยกับอายะกุรอ่านที่เรานั้นได้ท่องได้ฟังแล้วก็หลายคนฮาฟิดท่องจําได้อัลลอซุสปตะลาได้ทรงสอนได้ทรงบอกกับเราว่ามาคอลักตุนจินนวันอินซาอินล,ลาลิยาบูดุลอัลลอซไม่ได้สร้างพวกท่านทั้งหลายไม่ได้สร้างผมมาไม่ได้สร้างพี่น้องมาไม่ได้สร้างบรรดาหมู่ยินมาเพื่ออื่นใดอัลลอซจะพูดในสำนวนลักษณะพูดถึงการสร้างทั้งหมดเนี่ย ไม่ได้สร้างมาเพื่ออื่นใดเลยอินลาสิ่งที่ถูกยกเว้นอินลาแปลว่าเว้นแต่ยกเว้นเอาไว้ที่สร้างมานั้นน่ไม่ได้สร้างมาเพื่ออะไรเลยไม่ได้ให้มาเหนื่อยในดุนยาผ่านไปวันๆประกอบอาชีพนะครับเหนื่อยแต่ไอการที่ทำแล้วอินลาลิยาบูดูนอัลลอฮ์สร้างเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะเคารพพักดีลิยาบูดูนก็คืออิบาดาต่ตออัลลอฮ์ นั่นคือเป้าหมายของชีวิตครับเพราะฉะนั้นชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธาชีวิตของเขานั้นเนี่ยจะทําอะไรก็ได้ที่มันไม่ผิดต่อหลักการจะประกอบอาชีพจะทํามาหากินจะทําธุรกิจจะค้าขายจะทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ทํานั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มันถูกต้องตามหลักการอย่าผิดเพราะในเรื่องของดุนยาเนี่ยศาส,สนาไม่ได้เรียกว่า เมื่อไปดูสิ่งที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติในชีวิตในดุนยาให้ไปดูคำสั่งห้ามพี่น้องฟังให้ดีนะนี่คือเคล็ดลับนิดเดียวการที่เรานั้นเนี่ยจะปฏิบัติในดุนยาจะทำอะไรเนี่ยเชิญเลยและไปดูคำสั่งห้ามว่าอัลลอฮ์ห้ามอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องศาสนาต้องปล่อยไว้คิดเองไม่ได้เพิ่มไม่ได้ให้ดูคำสั่งใช้ อัลลอฮ์สั่งใช้อะไรแล้วคอยทําแต่ถ้าเรื่องของดุนยาทําเลยอัลลอฮ์ห้ามอะไรแล้วคอยหยุดใน h ะดีษของท่านบบีบอกอัดดุนยากุ um ุฟะชะอนุกุมบีถ้าดุนยาของพวกท่านทําให้มันอะไรชะอนุกุมบีหมายถึงอะไรทําให้มันเจริญงอกงามไปทําให้มันดีไป เราจะได้มีหน้ามีตาในสังคมมุสลิมเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของธุรกิจมุสลิมมีหน้ามีตาไม่มีปัญหาครับทำได้แต่เราเป็นคนที่มั่งมีแล้วก็ใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์จะประกอบอาชีพใดๆก็แล้วแต่ก็เป็นผู้ที่ได้ใช้ได้จ่ายไปในหนทางของพระอ,องค์ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมกําลังเรียกร้องนี่คือการดําเนินชีวิตของเราให้เรารู้จุดเป้าหมายก่อนว่าเรานั้นเกิดมาเพื่ออะไรเป้าหมายที่อัลลอฮ์สตลานั้นได้ทรงสอนให้เรานั้นได้รู้ว่าการที่พระองค์นั้นได้ให้เราเกิดมาเพื่ออิบาดาต่ออัลลอฮ์จะทํามาหากินเหนียดทําเพื่ออัลลอฮ์จะประกอบอาชีพอะไรจะค้าขายอะไรจะทําธุรกิจห้างร้านเนียดทํานี้งานนี้เพื่ออัลลอฮ์มันก็จะเป็นภาคผลเป็นผลบุญให้กับเรา พี่น้องครับนี่คือเคล็ดลับเราจะดื่มน้ําจะทานข้าวจะใช้ชีวิตอะไรเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยสามารถเนียดเป็นการเจตนาด้วยกับอะไรทําเพื่ออัลลอฮ์อินนามัลอามาลูบินียาทุกกิจการทุกการงานในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรอันนี้ยะการเจตนาการตั้งใจเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อกับพี่น้องตรงนี้ก็คือว่าชีวิตของเราเนี่ยพี่น้อง เราต่างที่จะต้องเจอกับสิ่งที่เป็นบททดสอบอัลลอซุตลานั้นได้ทรงกล่าวไว้ในซุรตุลมุลกซุรตุลมุลเนี่ยที่เราอ่านกันเนี่ยหลายคนอาจจะงงเอ๊ซุรตุลมุลคือซุรออะไรก็คือแต่บารอกัลล์ซีบียดิฮิลมุลกอัลลอซุตลานั้นได้ทรงกล่าวอายะนี้อัลลอซุตลาได้มีการสรรเสริญ Ok. Ah t a b a r a k a l l a d h ا ل i y a d h i h u l m u l k wahhu อายะต่อมาที่กำลังจะบอกกับพี่น้องที่อัลลอฮฺสาลาบอกอล l ีคอล k a l ม m a l m ต u t ว w a l h a y um a ลิย i ล a b a l u a อ u m a ุ y u k u m ahasanu ะ m a นั่นคืออายะกุรอานที่อัลลอฮฺสลาได้ก่าวไว้ในสุรตุลมุนอายะนี้ที่เป็นการบ่งบอกถึงมนุษย์ ว่ามนุษย์นั้นเนี่ยอัลเลดีคอลากอนเมาท์อัลลอฮ์สร้างพวกท่านมาเนี่ยเริ่มแรกจากความเมาท์หมายถึงความตายไม่ใช่ว่าอยู่ในคันของมารดาแล้วมีชีวิตเลยไม่ใช่อัลลอฮ์สอนให้มนุษย์รู้แต่ถ้าหากว่าเราคิดนะครับถ้าหากว่าเราคิดโดยปกติทั่วไปก็ความเป็นความตายก็เป็นเรื่องปกติแต่ในขณะเดีวยวกันอัลลอฮ์กำลังสอนให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงสร้างให้เรานั้นเนี่ยตายมาก่อน อัลลาฮิคอลกอนเม้าท์ t. ตอนที่อยู่ในคันของมารดายังเป็นอสุจิยังเป็นอะไรหลังจากอสุจิมาเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนือ้อจากเนือ้อมาเป็นเนื้อหุ้มกระดูกและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ทรงให้มาริกะเป่าวิญญาณให้กับเขาแต่ประเด็นของมันก็คือว่านั่นคืออัลลอฮ์บอกว่าอัลลาีิคอลกอนเมาท์ทำให้พวกเจ้าเจ้านั้นเนี่ยตายก่อนวัลฮัยยะหลังจากนั้นอัลฮัยยะ,ก,ยะก็ทําให้มีชีวิตเกิดขึ้นมา เกิดขึ้นมาแล้วยังไงต่อลียาบลูวะกุมไออยูกุมอัศนูอามาลลลียาบลูวะกุมจะมีบททดสอบต่างๆในชีวิตของพวกท่านท่านเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เด็กแต่เล็กจะกี่ปีกี่สิบป,ปีท่านจะเจอบททดสอบจนกว่าจะเข้มแข็งอีมานแล้วก็ต้องเจอบททดสอบเปรียบเหมือนดังเงาที่ตามตัวเรายิ่งอีมานมากเรายิ่งศรัทธามากพี่น้องจำไว้เลยครับ อัลลอฮ์ก็ยิ่งส่งทดสอบกับเรามากเช่นเดียวกันเพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์ว่าเรานั้นจะเข้มแข็งกับอัลลอฮ์ไหมเราจะเฉะออกจากหลักการไหมจะเลี้ยวออกไปทางอื่นไหมเมื่อเราเจอกับบททดสอบอัลลอฮ์บอกเลียบะลูกุมพวกท่านทั้งหลายจะเจอกับบททดสอบไออยู um ah ่กลุ่มอัษนูอามะลลในหมู่ของพวกท่านนั้นจะมีใครที่มีการงานอัซัน อา,อาซาโนะมาลามีการงานที่ดีมีการงานที่ประเสริฐเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบเขาคิดได้เมื่ออัลลอฮ์ทรงทดสอบเขานั้นเรียกว่าเอาตัวรอดได้ด้วยกับการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะวันนี้พี่น้องครับเราก็ต้องพูดกันตรงๆว่าสังคมของเรามีความโกลหลมีความวุ่นวายมีแต่ความอะไรครับเรื่องที่มันไม่ดีไม่งามในสังคมเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนั่นคือบททดสอบ แต่ถ้าวันนี้เราไม่มีอีมานล่ะเละเทะพี่น้องครับก็ตามไปกับสังคมบางทีบางครั้งข้อมูลอะไรบางเรื่องบางอย่างก็เอ็นเอียงเชื่อไปตามเขาโดยที่ลืมกับสิ่งที่เป็นคำสอนคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เราเองนั้นจะต้องทบทวนพี่น้องครับและสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องในหัวข้อในประเด็นในวันนี้ก็คือว่าสิ่งที่เป็นบททดสอบเนี่ย มันคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุตลานั้นเนี่ยนะครับได้ทรงเป็นการทั้งบาละเป็นบททดสอบสําหรับผู้ศรัทธาและเป็นการลงโทษในขณะเดียวกันสิ่งที่เราเห็นอาจจะพูดเรื่องไกลตัวของเราไปหน่อยแต่มันเป็นจุดที่เป็นข้อคิดให้กับเราได้ก็คือพี่น้องมุสลิมของเราจะในตุรกีก็ดีนะครับจะเป็นที่ซีเรียก็ดีสิ่งต่างเหล่านี้ในประเทศต่างเหล่านี้นะครับยิ่งซีเรียเนี่ย บททดสอบต่อจากอเล็์เนี่ยเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมีเหตุการณ์โดนอะไรครับโดนทำร้ายจากพวกยิวจากอะไรต่างๆนะฮะตุรกีแผ่นดินไว้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรานั้นได้ฟังข่าวพี่น้องได้ติดตามข่าวได้ได้มากกว่าผม แต่ผมกำลังจะบอกว่าให้เรานั้นได้มีข้อคิดว่านั่นคือสิ่งที่เป็นบททดสอบอัลลอฮฺสุตลาได้กล่าวไว้ในอายะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นอะไรเรื่องของภัยพิบัติไม่ว่าจะมาจากชั้นฟ้าและแผ่นดินบีมากรสบัตไอดินนาสอัลลอฮ์บอกมันมาจากน้ำมือของมนุษย์นั่นแหละก็ด้วยก,การที่เราเนีน่ยไม่ดูแลรักษาทำลายอะไรสภาพแวดล้อมทำลายทรัพยากรนะครับ ลองระเบิดนิวเคลียร์ลองอะไรครับทำสิ่งที่เป็นเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์นั่นนี่นั่นนะครับทำลายระบบนิเวศตัดต้นไม้ระเบิดภูเขาอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้สภาพแวดล้อมทำให้สิ่งที่เป็นเรื่องของระบบธรรมชาติที่เราสร้างมามันก็แปรเปลี่ยนไปแล้วถามว่าใครทำอ่ะก็มนุษย์นี่แหละมนุษย์ที่ไป สร้างความเสียหายกับชั้นฟ้าและก็แผ่นดินด้วยกับภาวะเรือนกระจกก็ด้วยกับมนุษย์นี่แหละปล่อยกา๊าซนะต่างๆที่มันอะไรทำลายเรื่องของชั้นบรรยากาศนะครับบางทีเช้ามาในเขตละแวกกรุงเทพมหานครตื่นมาเชา้านี้โอ้โหมีแต่มีแต่อะไรหมอกควันคิดว่าบรรยากาศดีเหลือเกินเหมือนกับอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกับไปอยู่เชียงใหม่ แต่หารู้ไม่บางทีบางครั้งเขาก็ตรวจสอบแล้วเหมือนกับเป็นอะไรฝุ่น PM นั่นคือความอันตรายที่มันอยู่รอบตัวเราตลอดครับพี่น้องเพราะนั้นบททดสอบมีหลายเรื่องมีหลายอย่างทั้งเรื่องของอะไรครับทรัพยากรต่างๆเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของธรรมชาติหรือแม้กระทั่งเรื่องของโรคระบาดมันคือบททดสอบทั้งสิน้นแต่คนที่จะอยู่รอดกับบททดสอบคือคนที่ ไอยู่กลุ่มอัสนูอามาลาใครที่จะเป็นผู้ที่อีมานใครที่จะเป็นผู้ที่ศรัทธามีอามันการปฏิบัติที่ดีงามนั่นแหละคือคนที่รอดและก็ปลอดภัยนี่คือคําสอนของอิสลามครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับกับสิ่งต่างเหล่านี้เราได้เห็นแล้วกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมวันนี้เนี่ยแน่นอนสิ่งที่มันเป็นการทดสอบเหล่านี้ถ้าเกิดกับคนที่เป็นผู้ปฏิเสธมันคือการลงโทษอย่างชัดเจน แต่ถ้ามันเกิดกับคนที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ศรัทธานี่แหละนะมันก็เป็นบาละในขณะเดียวกันคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่คิดไม่ได้มันก็กลายเป็นบาละเป็นการลงโทษสำหรับเขาไปในขณะเดียวกันแต่ถ้าเป็นผู้ศรัทธาที่คิดได้มีอามานมีอีมานมีศรัทธาแต่ถามว่าตัวเองโดนด้วยไหมโดนด้วยในอายะกุรานของลอสตลาได้ทรงกล่าวพูดถึงคนที่โดนเนี่ย ทั้งๆท,ที่เป็นคนดีเนี่ยทำไมถึงโดนด้วยละ่ะทำไมเวลาสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบสิ่งที่อัลลอฮ์ลงโทษทำไมไม่โดนเฉพาะคนชั่วอย่างเดียวก็เพราะว่าคนดีไม่ทำหน้าที่คนดีไม่ตักเตือนอัลลอฮ์สุตลาจึงได้สอนได้สั่งในหลายๆอายะในอัลกุรอานตะมูรูนบินมะรูฟตันเฮานานินมุงการพวกท่านทั้งหลายสั่งใช้กันให้ทำความดีนะห้ามปามกันในสิ่งที่เป็นความชั่วนะอะไรที่ไม่ดีเราห้ามกันไหม ก็เพราะว่าทุกวันนี้บางทีบางครั้งต่างคนต่างอยู่พูดไม่ได้พูดแล้วเดี๋ยวก็หาว่าอาเลมนะแม้ทำเป็นอาเลมไปเรียนศุนนะมาเขาว่าอย่างนั้นนั่นคือบททดสอบวันนี้สิ่งที่เรารู้เราก็มั่นใจและเราก็เข้าใจว่าสิ่งที่เป็นทางรอดและทางนำมุสลิมทุกคนต่างคนต่างรู้ว่าสิ่งที่เป็นคำสั่งคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลคือทางนำที่ถูกต้องที่ชัดเจน แต่กลับไปอะไรครับไปสแสวงหาเอาพักเอาพวกเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเหมือนกับในช่วงของเดือนเนี้ยพี่น้องเดือนเนี้ยเป็นเดือนรอจับหลายคนก็ตั้งแต่เข้าเดือนแล้วมีอุตริกรรมตั้งระบบตั้งความเชื่อกันละหมาดต้อนต้อนรับเดือนรอจับละหมาดข้ามปีะละหมาดอะไรละหมาดต้ตอนรับเดือนรอจับมีขอดุอาในเดือนรอจับ นะครับขอให้ได้พบกับเดือนอมาดอนซึ่งในความหมายของดูอาน่ยมันไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่สิ่งที่เราไปเข้าใจเนี่ยไปเจาะจงในการที่จะขอเจาะจงในการที่จะละหมาดนี่เดี๋ยววันที่27 27รอยับเนี่ยเอาอีกแล้วเชื่ออีกแล้วว่าเป็นวันอ,อิสระเมียรอดอ่ หลายคนรู้หลายคนเข้าใจอิสระเมีรอดคือการที่ท่านนาบีมูฮัมมัดส,ส,สุลลต์ฮุสลลมะเดินทางจากมักกะไปไปยันนะไปตุนมัก,กดิสเยรูซาเล็มจากที่นั่นขึ้นไปที่ณนะที่อัลลอสตลารับบทบัญญัติเรื่องของการละหมาดบ้านเราคนที่ไม่ได้ยืนหยัดอยู่บนแนวทางของกิตาบุลลอและสุนนะก็แห่แหนกันจัดงานจัดเฉลิมฉลองนะครับในค่ำยีบ ทำบุญทำทานทำสระกอทำอะไรกันไอ้ของเหล่านี้ก็มองด้วยสายตาเนี่ยมันของดีทั้งนั้นน่ะก็รวมตัวกันละหมาดร,รวมกันทำบุญรวมกันจัดเฉลิมฉลองเพื่อลาลึกการอิสรเมรอดของท่านนบีมันจะมีปัญหาอะไรล่ะปัญหามันมีครับก็เพราะว่านาบีไม่ได้เรียกว่ามันไม่ได้มีสายรายงานที่ชัดเจนว่ามันตรงกับการในวันนั้น ในวันที่27มันเป็นวันอิสราอไม่รอดมันมีสายรายงานที่มันชัดเจนน่ยมันมีไหมคําตอบมันไม่มีและเมื่อมันไม่มีถึงว่ามีเนี่ยพี่น้องมันก็ไม่ได้มีให้เรานั้นน่ไปเฉลิมฉลองไปจัดพิธีกรรมจัดเป็นวันสําคัญของศาสนาหรือถ้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มชีอะอิสนาอัชรีย์ช่วงเดือนเนี่ยเดือนเดอจับที่ผ่านมาเนี่ยจัดอะไรจัดเมาลิดให้กับท่าน อาลีให้กับอะไรในอิมัมของเขานั่นแหละมีการจัดเฉลิมฉลองจัดเมาลิดกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและคนพวกนี้อย่างชีอะแน่นอนมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอิสลามคนเหล่านี้จัดเฉลิมฉลองจัดสนุกสนานและเมาลิดที่เรานั้นเนี่ยได้ทำการต่อยอดกันมาที่จัดกันในประเทศไทยเนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจากชีอะที่มีการจัดนู่นที่ไหน อียิปต์นั่นคือที่แรกแล้วเราก็เอามาสารต่อกันมาทํากันแต่สิ่งที่ผมกําลังจะบอกชีอะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอิสลามเขานั้นไม่ใช่มุสลิมชีอะอิสนาอัชริยาคือกาเฟรเพราะคนเหล่านี้ปฏิเสธและในถ้อยความเนี่ยในคําสั่งคําสอนของชีอะเนี่ยพี่น้องในช่วงของเดือนรอยับอุลมาใหญ่ของเขานั่นแหละที่ประกาศเขียนตีพิมพ์เป็นหนังสือ บอกว่าชีอะแค่คนเดียวเนี่ยดีกว่าอัมบียะดีกว่านาบีของอัลลอฮ์ซะอีกกําลังเอาตัวเองเนี่ยไปเทียบเท่าดีกว่านาบีของอัลลอฮ์ทั้งทั้งที่นาบีของอัลลอฮ์เนี่ยมะซูม um พี่น้องนบีมุฮัมมัดสุลลัลบริษัลลมเป็นมะซูมไม่มีผิดไม่มีบาปแต่คนพวกนี้บอกว่าชีอะดีกว่าอัมบียะดีกว่านาบีเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เขานั้นค้านและก็ขัดแย้งกุรอานที่เราอ่านพวกนี้บอกว่าไม่ครบ ฮะดิษอิมามบุคอรีอิมามมุสลิมอะไรที่มันไม่ตรงหรือไม่พวกนี้ไม่เอาไม่เอาสายรายงานของซุนนะเราเพราะฉะนั้นไอพี่น้องได้รู้แล้วก็เข้าใจนะครับว่าชีอะนั้นไม่ใช่มุสลิมด้วยกับบรรดาซีมาสฮับได้ยืนยันว่าคนพวกนี้คือกาเฟรแต่วันนี้ทำไมถึงต้องพูดก็เพราะคนพวกนี้ภาพลวงตาที่ทำให้เราเห็นว่าเหมือนกัน เราเหมือนกันเป็นมุสลิมเป็นพี่น้องกันและเราหลายคนก็หลงไหลไปกับการอะไรครับภาพลวงตาของเขาที่เขาแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมและคนพวกนี้ก็มีการจัดนี่แหละนะเรื่องของเมาลิดเรื่องของอะไรแล้วเราก็ไปเรียนแบบเขานั่นแหละนะครับก็เกิดในช่วงของเดือนนี้หรือมีการอะไรจัดนะครับเ,เรื่องของมุสลิมเราจัด ความอะไรความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการอิสระมไม่รอดอย่างที่บอกมีการจัดละหมาดเจาะจงวันนั้นวันนี้ก,กี่รอกฎาได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้นั่นคือสิ่งที่อิสลามเนี่ยไม่ได้มีข้อกําหนดจากสุนนะของท่านนบ,บีมละละละูฮัมมัดสุลลัลฮุลอยสัลลัมเลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงได้ทําให้เราได้เห็นว่าไอสิ่งที่เป็นความชั่วความผิดที่มันไม่ถูกต้องมันคือบิดาและวันนี้เราก็ต้องเตือนเราต้องพูดถามว่าเรื่องอื่นเรื่อง อีกมากมายทําไมโต๊ะครูไม่พูดทําไมต้องมาพูดไกลสิ่งที่ตรงนี้มันสร้างความแตกแยกมันสร้างความอะไรไม่พึงพอใจต่อการทําไมต้องพูดต้องว่ากันอิสลามไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมองด้วยกับโลกสวยอัลลอฮ์ส่งนบีมาส่งรอซูลมาไม่ได้ให้มาสอนพี่น้องเรื่องของไปสวรรค์อย่างเดียวแต่นบีก็สอนว่าอะไรที่มันนําพาไปสู่นรกนบีก็พูดเพราะฉะนั้นคําสั่งคําสอนของอิสลามสอนทั้งสองสอด้าน ก็อายะกุรานที่อัลลอฮ์สตลาได้ทรงบอกกุนตุมคอยรออบอุมมาตินอุคลิยัสลินนาสตะมูรุนบินมารูฟะตันเฮานาอานินมุงกัรอายะอันนี้อาไปไว้ไหนล่ะก็เพราะอัลลอฮ์เล่าให้ฟังอัลลอฮ์บอกกับเราว่าบรรดากลุ่มชนซอฮาบะของท่านนบีเนี่ยเป็นคอยรออุมมะเป็นประชาชาติที่ดีเลิศเป็นประชาชาติที่ดีทำไมอะทำไมอัลลอฮ์ถึงเอาซอฮาบะมาสรรเสริญน่ะก็เพราะเขาตะมูรุนาบินมารูฟะตันเฮานาอานินมุงกัร สังคมของเขาเป็นสังคมที่สั่งใช้การทําดีสังคมของเขาเป็นเป็นอะรสังคมที่ห้ามปามกันด้วยอะไรที่เป็นความชั่วอิสลามไม่ได้สอนให้โต๊ะครูครูบาอาจารย์หรือเราทุกคนปฏิบัติตัวเหมือนกับน,นักการเมืองสอนศาสนาเอาใจคนสอนศาสนาเอาใจคนสอนศาสนาเอาใจชุมชนสอนศาสนาตามใจกษัตริย์ตามใจผู้นำเปล่าเลย แต่สิ่งที่เราจะต้องสอนศาสนาคือเอาใจอัลลอฮ์และรอซูลให้มันถูกต้องตามที่อัลลอฮ์บอกให้มันตรงกับสิ่งที่ท่านนาบีทำนั่นแหละคือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยจะต้องปฏิบัติกันทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อสังคมไม่มีการสั่งใช้ไอ้ภัยพิบัติไอ้ไภัยบาลาหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ผมพูดกับพี่น้องกับพี่น้องมุสลิมของเราที่เจอกับภัยพิบัติมันก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะทรงลงโทษก็เพราะด้วยกับสังคม ที่มันมีแต่ความเน่าเฟะในเรื่องของอากิดะความเชื่อที่มันแตแกแยกหลากหลายแต่อิสลามไม่ได้ต้องการให้แตกนะอัลลอฮ์ให้ท่านนาบีสอนแล้วให้นบีบอกแล้วนะครับสตัฟตาริกุอุมมาตีซาลาสวาซาบอีนฮะดิษบทนี้หลายคนฮะฟิดจำได้นบีบอกอุมมาประชาชาติของฉันแตกออกไป73กลุ่มกุลลูฮุมฟินนารตกนรกทั้งหมดแหละ แต่สำนวนภาษาอาหรับจะเป็นแบบนี้พูดถึงปฏิเสธทั้งหมดก่อนและอะไรที่มันถูกยกเว้นคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดนบีบอกทั้งหมดนะกุลลูฮุมฟินนารตกนรกหมดอิลลาวาฮิดะเว้นแต่กลุ่มเดียวเท่านั้นที่รอดนบีพูดถึงทางรอดเพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อให้เรานนเนี่ยเป็นผู้ที่รอดนบีไม่ได้ต้องการให้เราเป็นผู้ที่หลงนบีต้องการให้เราอยู่บนทางที่ถูกต้องสอฮาบะถามนาบีทันควันครับ สฮาบ,บาถามนาบีเลยพอนบีบอกทั้งหมดตกนรกกลุ่มเดียวที่รอดสหายบ,บาถามนาบีสำนวนที่บอกว่ามั่นเฮียยารอซูลละลอกลุ่มไหนละนบีสำนวนตรงนี้ถามถึงกลุ่มที่รอดนะครับสฮาบ,บาเขาไม่ได้ตั้งคําถามว่ากลุ่มนี้หลงไหมกลุ่มนั้นหลงไหมอย่างงี้หลงไหมเขาไม่เสียเวลาเพราะเขาอยากจะรอดเขาถามนาบีมั่นเฮียยารอซูลละล่อกุมไหนนบีที่นบีบอกว่ารอดอะ่ะนบีก็เฉลยให้ฟัง มาอาณาอะไลหฮิวอัสฮาบีคนที่ยึดถือปฏิบัติตามฉันวอัสฮาบีและคนที่ยึดถือปฏิบัติตามซอฮบะของท่านนาบีนั่นแหละคือกลุ่มที่รอดนบีเฉลยให้เราแล้วไม่ใช่ให้เราไปงมเข็มในมหาสมุทรไม่รู้ว่าทางตรงอิสลามเป็นยังไงไม่รู้ว่าทางนําของอิสลามที่ถูกต้องเป็นยังไงไม่ใช่มีอยู่แล้วมีคําสอนอยู่แล้วมีแบบอย่างอยู่แล้วจากนาบีจากซอฮบะ เพราะฉะนั้นวันนี้พอสังคมละเลยนะครับไม่เตือนกันไม่บอกกันไม่เอาแนวทางที่ถูกต้องนะครับก็กลายเป็นว่ากลายเป็นผูท้ทีละเลยแลวคนที่รู้เราเองได้รู้เราได้ฟังแต่บางทีเราก็ไม่พูดเราก็ไม่บอกก็อย่างที่บอกแหละครับพอพูดไปแล้วก็ถูกตำหนิติติงหาว่าทำเป็นอาเลมหาว่าทำเป็นเข้ง ทำไมต้องอย่างนั้นด้วยทําไมสังคมอิสลามเขาไปไหนถึงไหนแล้วทําไมเขาเขาทาบุญนะ่มันผิดตรงไหนล่ะของดีทั้งนั้นลนะอ่านกุรอานทําซิกุรุลลอห์เนะี่ยของดีแต่ดีตรงนี้ต้องดีตามนาบีถ้าหากว่าเราดีกว่านาบีและอัลลอฮ์จะส่งนบีมาทําไมคิดแค่นี้ครับอิสลามไม่ใช่เรื่องยาก อิสลามของอัลลอฮ์เป็นเรื่องง่ายอัลลอฮ์ได้ให้นบีมาเป็นต้นแบบแบบอย่างกับเราแล้วหน้าที่ของเราทําตามนี่คือความง่ายของอิสลามถ้าหากว่าทุกคนคิดได้คนนั้นคิดได้ภาคเหนืออย่างหนึง่งภาคใต้ยอย่างหนึง่งมุสลิมต่างประเทศที่นู่นอย่างหนึง่งที่นี่อย่างหนึง่งอัลลอฮ์จะส่งนบีมาทําไมพี่น้องเพราะนั้นอัลลอฮ์ส่งนบีมาเพื่อให้เป็นต้นแบบแบบอย่างกับเราและเราก็ต้องทําหน้าที่สั่งใช้กันเพื่อที่จะให้ภัยบาลาอะไรต่างๆที่มันเป็นบททดสอบมันห่างไกลจากสังคมของเราไป เพราะนั้นไอสิ่งที่เป็นบททดสอบพี่น้องรู้แล้วว่าที่มันเกิดขึ้นในสังคมจะไปเป็นจะภัยพิบัติหรืออะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นด้วยกับน้ำมือของมนุษย์และสิ่งที่เวลามันเกิดขึ้นเหตุหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าคนดีไม่ทำหน้าที่ในการด่าวะในการเผยแพร่ไม่ทำการบอกอัลลอฮ์ก็ทรงล้างบางไม่ต่างอะไรเลยกับมรดายุคในสมัยนบีนัวที่นบีนัวสอนนบีพูดนบีบอกแต่ ได้คนที่อีมานศรัทธาเพียงแค่หยิบมือที่ขึ้นไปบนเรือนอกนั้นอลัลลอฮ์ก็ล้างบางให้น้ำท่วมโลกในสมัยยุคนบีลูตเป็นตุด๊ดเป็นแตว๋วเป็นเกเป็นทอมเป็นดีบมั่วกันไปหมดทุกวันนี้ก็ไม่ต่างอะไรเลยคนเหล่านั้นในสมัยนบีลูตก็ถูกสูบถูกพิษแผ่นดินแล้ววันนี้เราจะให้สิ่งต่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นในบ้านเราอย่างนั้นหรือเราต้องช่วยกันครับ ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนหนึ่งคนใดนบีสอนกับเราบัลลิกูอันนีว่าเลาอายะเอาจากฉันไปอันนีนบีบอกเอาจากฉันไปว่าเลาอายาตันเพียงแค่อายาเดียวถ้าท่านรู้ถ้าท่านเข้าใจท่านต้องสอนท่านต้องพูดต้องบอกอย่างน้อยก็เริ่มกับตัวเองเริ่มกับคนในครอบครัวจะได้พากันไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องครับในส่วนท้ายตรงนี้อยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องอีกนิดหนึ่งว่า ในการที่เรานั้นเป็นมุสลิมเร็วเป็นผู้ศรัทธาวันนี้เองนะครับเราทุกคนนั้นเนี่ยจะต้องตรวจสอบตัวเองเราไม่รู้จะตายวันตายพุ่งวันนี้เราจะต้องตรวจสอบตัวเราให้ถูกต้องกับหลักเกณฑ์หลักการของอัลลอฮ และนี่แหละคือสิ่งที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จของอัลลอฮฺพุตลาความสําเร็จในดุนยานี้มันแค่ชั่วคู่ชั่วคราวแต่การได้รับความสําเร็จของอัลลอฮ์ในโลกหน้ามันคือสิ่งที่เป็นถาวรอัลกูลูกาลีฮาซาวะสตสตลฟิรุลวะลีวะลกุมิงุลลิซัมฟัสต์ฟิรุอินน้าหูฮวนกอฟุร์รฮิม